าดปากกันแล้วล่ะค่ะลูกนัดรับคำท้าสสศิระหากตาบอดจริงจ่าย1ล้านบาทแถมปากซ่าแซะเชียร์พระวงด้วยล่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะ23สิงหาคมค่ะทางด้านของนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงประเด็นของนายธนัทธนากิจอํานวยหรือว่าลูกนัดนะคะที่ได้เข้าร่วมชุมนุมและถูกลูกหลงจากวัตถุบางอย่างจนทำให้เกิดแผลบริเวณเหนือคิ้วขวาต่อมาทางด้านของครอบครัวแล้วก็ลูกนัดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลูกนัดตาบอดแล้วหนึ่งข้างจนกลายเป็นกระแสตามมาเลยล่ะค่ะโดยที่นายศิระนั้นก็ไม่เชื่อว่าลูกนั้นเนี่ยตาบอดจริงค่ะโดยศิระนะคะได้บอกว่ามีข้อสงสัยว่าตาบอดจริงหรือไม่ตนมีคลิปว่าสิ่งแปลกปลอมที่ลอยลงมาไม่ได้โดนตาทำให้ตนไม่เชื่อว่าตาบอดเพราะจนวันนี้ไม่มีแพทย์ออกมาบอกว่าตาบอดและหากตาบอดจริงต้องใช้เวลารักษาตัวคงไม่มาเดินได้แบบนี้การเป็นลูกไฮโซได้รับการเลี้ยงดูที่ดีทำได้แค่นี้หรือตาไม่บอดก็บอกตาบอดตนก็ขอให้บอดสองข้างไปเลยจริงๆให้พริกเข้าตาให้ตาบอดสองข้างไปเลยขอให้เอาใบรับรองแพทย์มาแสดงถ้าไฮโซลูกนัดตาบอดจริงตนให้เลย1ล้านบาทอย่าเอาแค่เลือดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบอดไปหวังผลทางการเมืองยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำผิดกฎหมายถ้าตาไม่บอดขอให้สังคมออกมาร่วมประณามคนคนนี้ต่อมาค่ะทางด้านของนายธนัทหรือว่าลูกนัทนะคะได้ตอบกลับสส.ศิระผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยได้เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้24สิงหาคมจะนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นให้กับสส.ศิระตามที่ได้ท้าไว้โดยมีรายละเอียดว่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงจะส่งใบรับรองแพทย์ให้สส.ศิระคำถามก็คือส่งที่ไหนยังไงเรารีบเราจะเอาเงินศิระไปบริจาคให้คนไร้บ้านยิงเองก็ลำบากพี่ๆสื่อช่วยปั่นด้วยอย่าให้สสศิระชุบมือเปิบไม่จ่ายนะประชาชนเดือดร้อนคนไร้บ้านน่าสงสารขนาดท่านหญิงยังเดือดร้อนเลยคนไร้บ้านจะขนาดไหนช่วยๆเถอะนะล้านหนึ่งเยอะนะเดี๋ยวถ้าได้มาผมจะเติมให้เองเพิ่มเติมด้วยสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ